ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กัน4คนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไลฟ์สดด้วยนะฮะคือสามารถชมไลฟ์สดแต่ว่าเสียงอาจจะปัญหานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆไปนะครับเป็นที่โทรศัพท์ป่ะครับไม่ฮะโทรศัพท์โอเคอยู่แล้วครับคนใช้ไม่ดีมากกว่าไม่ใช่เจ้าของนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยครับเนี่ยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed ครบบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มีคนถามอะไรในไลฟ์สดบอก X Max ทำไมไม่มาผมไม่รู้ครับ ผมไม่ใช่บริหารฮะผมไปตอบอย่างนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องทุกคนอยากให้มาหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามาแน่นอนแต่มันไม่ใช่มาตอนนี้เท่านั้นเองเพราะว่าโหเปิดตัวขนาดนี้แล้วนะครับเขาก็เหมือนกับการรอดูคู่แข่งเหมือนกันเพราะว่าฟอร์ซ่าเขาจะรอดูฟอร์ซ่าให้ฟอร์ซ่าขยับก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขากระซิบมาว่าประมาณกลางปี X Max จะมากระซิบหลายรอบแล้วกลางปีไงกลางยังไงยังก็ตอนก่อนหน้านี้บอกให้รอดูต้นปีก็ผมบอกแล้วไงว่าส่วนมากค่ายหักหลังก็ผมทั้งนั้นนั่นเลยบอกอีกอย่างออกตัวออกแล้วอีกอย่างนึงผมหักหลังไว้เยอะแล้วแต่ว่ามาแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่ตอนเองนะครับรอเนี่ยมาดู SFS ทางหน้าจอดีกว่านะครับพี่หญิงเข้ามาดูด้วย R15 ครับชุดแต่ง180 cc ครับกับกล่องแต่งไหนคุ้มกว่ากันครับอ๋อจะใส่กล่องกับชุดแต่งชุด180จริงๆมันคนละอย่างนะมันคนละอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆมันอย่างนี้เดิมทีเนี่ย15ก็คือ150ถูกต้องไหมครับ155ทีนี้150 cc ถูกต้องไหมครับ155เนี่ยจริงๆอัพคือ150 155เนี่ยคือ R15 ต้นกำเนิดเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะไปใส่กล่องแล้วคุณจะไปอัพความเร็วขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้ว CC ต้นเดิมเราก็คือ150ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็น180 cc ที่คุยกันอยู่เนี่ยที่เขียนมาถามนะครับตั้งโจทย์มาเนี่ยจริงๆ180มันต้องเหนือกว่าครับครับ180 cc ต้องเหนือกว่า เพราะจริงๆแล้วการอัดการที่เติมกล่องหรือการที่ใส่กล่องไฟหรือขยายม่านไฟต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาไม่มากนะครับนิดเดียวอย่าคิดว่าเยอะนะครับจริงๆได้มานิดเดียว 3-5% หลักเลยนะครับจริงๆถ้ามากกว่านั้นมันอยู่ที่การเข้าใจแล้วก็อยู่ที่การปรับจูนของตัวอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วถามว่า150 cc เดิม155ตัวใหม่เนี่ยกับ180 cc ที่โมแล้วเนี่ยควรจะโมที่เครื่องยนต์นะครับนะครับเพราะว่าจริงๆ180 cc ของเครื่องยนต์เนี่ยชุดไฟเดิมที่เราติดตัวมาเนี่ยที่กำเนิดมาแล้วเนี่ยก็ยังรับได้นะครับยังรับของ cc ที่เราอัพขึ้นมาใหม่ได้จริงๆตอบโจทย์ตรงนี้ฝากไว้ที่180 cc เหนือกว่าครับชุดแต่งดีกว่าชุดแต่งเหนือกว่าครับอัพรูปอัพช่วงชักยังไงก็คุ้มอะไรอย่างเงี้ยคุ้มกว่าครับมาอะไรไปต่อไปครับ Honda PCX ครับปี2017เบรกหลังชอบค้างแก้ปัญหายังไง PCX เป็นดําเบรกใช่ครับตัวนี้เป็น150 150ครับ150ก็ยังเป็นตัวนั้นอยู่ดีครับก็ยังเป็นดําเบรกชอบค้างใช่เพราะมันไม่ได้เป็นดิสนี่แต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติของดําเบรกแล้วถ้าเกิดว่าใช้อย่างเดียวไม่ทําความสะอาดไม่ดูแลรักษามันน่ะฝืดจริงๆมันอย่างงี้ครับพี่บอมเพราะว่ารถเนี่ยจริงๆสายเบรกมันยาวมากครับพอยาวมากปั๊บเนี่ยอย่างน้ำอะไรมันเข้าไปได้ในสายเนี่ยเราควรจะหยอดน้ำมันที่สายเบรกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่ว่าแก้ไขตรงนี้ได้เลยก็คือมันจะมีสปริงเด็ดดันกลับนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะจริงๆมันเล็กนะครับแล้วมันก็เป็นค่าเคมันน้อยจริงๆเราเพิ่มตรงนั้นได้แก้ไขตรงนั้นได้คือช่วงดีดกลับเฉยๆครับคือเขาโจทย์ที่ตั้งมาคือว่ามันค้างใช่ไหมครับเราแก้ไขจุดที่สปริงเพิ่มค่าเคตรงนั้นน่ะให้แข็งขึ้นนะครับจริงๆมันมีต่างรุ่นอยู่นะครับใส่กันได้นะครับผมเปลี่ยนสปริงตัวนั้นใหม่นะตัวดินดันกลับนั่นแหละเปลี่ยนสปริงตัวนั้นใหม่ครับแล้วก็มันถอดมาล้างทำความสะอาดเป่าฝุ่นเพราะดัมเบลมันต้องดูแลนิดนึงใช่แล้วฝุ่นเยอะแล้วพีเพ็กรถถอดค่อนข้างยากด้วยนะต้องตั้งฮ้อยแล้วก็ถอดค่อยๆถอดแล้วก็เป่าทำความสะอาดใช้แปรงเนี่ยปัดๆแล้วก็อาจจะมีสเปรย์จลบีฉีดด้วยเบอร์ละเอียดหน่อยนะครับมาเอเวนต์ต่อไปครับผมสอบถามครับเรื่องการสอบใบขับขี่ของรถมอเตอร์ไซค์ครับว่าไงครับครับพี่ตู่ครับนี่ครับล่าสุดจะไปจองฮะครับจองเมื่อที่แล้วรู้สึกว่าไปได้ประมาณ560ต่อแบบไม่จำกัดซีซีมีอะไรบ้างครับปีอ๋อปีนี้เข้ามาถึงยังกฎหมายยังไม่เลื่อนระบุยังไม่ระบุเลยตอนแรกที่บอกว่าเราจะปรับลดลงมาที่คนเดียวพอดีเพิ่งอายุครบ18อะไรมีถอด้วยโทรดีกว่าครับโทรมาคุยกันดีกว่าโทรดีกว่าไหมโทรดีกว่าไหมโทรเข้ามาเลยครับรออยู่อายุ18เริ่มต้นก็ได้ไม่เกิน80 cc ตามกฎหมายนะครับสำหรับแบบขี่ครั้งแรกนะฮะก็ยังไงก็
บิ๊กไบค์ก็ยังไม่ได้ทำไมผีครั้งแรกยังไงก็ได้80cc ก่อนเป็นใบแรกเขากำหนดไว้อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยใช่นะแล้วครั้งที่2ถึงได้1ปีครั้งที่2ต่อครั้งที่2ถึงขยับ CC ได้ใช่ไหมขยับมาครับขยับมาจริงๆแต่บ้านเราพอ80แล้วก็เป็น150แล้วก็ทะลุเลยยังไงเลยยังไงเนี่ยครั้งแรก84อันนี้ยังไงครั้งแรกก็ให้ปีนึงนะปีนึงแล้วกลับขยับไปเนี่ยยังอบรมตั้ง2ชั่วโมงนะก็จะกลายเป็น5ปีละนะครับพอ5ปีปุ๊บก็จะไปอบรมอีกทีนึงตอนนี้เราก็จะขยับให้อีกทีนึงอาจจะมากกว่าตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันต้องแก้กฎหมายแล้วมันจะเขาแก้ไปยังเพราะมันไม่มีแล้วรถ80 84ทุกวันนี้ไม่มีครับเราไปหารถที่ไหนรถ84ต้องมีแล้วเขาเอากฎหมายเมื่อ20 30ปีที่แล้วมาใช้เมื่อเป็นขึ้นสะพานลงอุโมงค์จริงๆอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วมันจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับรองด้วยแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ทำยากทำเย็นมากเลยแบบขี่18ไม่ต้องมีผู้ปกครอง18ไปสอบได้เลยผมจำได้เคยไปสอบตอนนั้นโชคดีตอนนั้นผมขี่ AR แล้วมาสอบปากคำอายุ18คนละคดีอะไรอ่ะไม่ได้คดีนั่นแล้วสอบสอบขี่นี่แหละไปขี่พี่ตู่ครับตอนนั้นโชคดีขี่ไอ้นี่ขี่ AR ไมโครมันใช่84พอดีใช่ป่ะแล้วมันมีด้วยอ่ะ84บอกอ้าวถ้าไม่มีแล้วมันจะออกมาทำไมออกมาให้เด็กขี่เปล่าใช่ตอนนั้นมีไมโครรุ่นเดียวแล้วเนาะที่มามานะ80 cc หม้อน้ำด้วยมีคนถามเลยถ้าหม้อน้ำมัน125ไมโครมาครับไมโคร80ออซ่า300ออซ่า300มีข่าวออกรุ่นใหม่ยังเขาบอกอาทิตย์หน้าจะซื้อแล้วครับควรรอมั้ยน่าจะรอนะรอดีกว่าฟอร์ซ่าน่าจะรอนิดนึงน่าจะรอนะเพราะว่าเนี่ยถ้าไฟกลางปีจะเจอกันแน่ X-Mac กับฟอร์ซ่าเนี่ยมันต้องมี X-Mac ใหม่ตัวนึงยังจริงๆตอนนี้เขาดึงเชงกันอยู่ระหว่าง2ค่ายนะพี่บอมนะเขาคือเรื่องฟอร์ซ่าในล่าสุดคือเปลี่ยนแค่สีใหม่ออกมาใช่มั้ยแล้วก็X-Mac ก็เลยยังไม่มามันน่าจะรอกันอยู่เขาก็รอเนี่ยรอให้มาจ๊ะกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบนะอีกสักนิดนึงผมว่าน่ารอนะอีกสักนิดนึงเดี๋ยวพอซื้อปุ๊บแล้วมันโอ้ไม่กี่เดือนเองแต่พูดเลยนะว่ายังไงก็แล้วแต่ Forza ไม่ออกก่อน X-Max แน่นอนตามที่สาย Honda ชอบตบตูดไม่รู้ให้เขาบอกมาก่อนแล้วก็ฟึบรวบก็ต้องรอดูกันลองดูดิอีกนิดนึงอดรอดูสัก2เดือนนะครับอีกสัก2เดือนอ่ะดู SMS ต่อครับ MX ครับ 125SF นะครับอยากบินได้130 140ต้องทำอย่างไรบ้างต้องขยายหมดเลยเนี่ยต้องอัพครับต้องอัพงบ 30,000 บาทอ๋ออัพได้ถ้างบถึงถ้างบถึงไม่มีปัญหาครับตั้งได้เลยใช่ครับอ้าวต้องบอก 30,000 ถ้าบอก 30,000 เมื่อกี้จะคุยพอ 30,000 โอ้ได้ครับถ้าบอก 3,000 อาจจะไม่ได้ไม่ใช่จริงๆจริงๆพี่ครับต้องเข้าใจว่าตัวนี้นะครับ MSX ตัวนี้จริงๆแล้วรถเนี่ยเขามีการพัฒนาตลอดนะอย่างโซ่ยังไม่มีการซับเสียงเนี่ยตอนหลังๆก็ขยับมาแล้วขยับมาเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้เครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่แจ้ง 125cc เนี่ยมันก็ดุกดิกอ่ะธรรมดาเนี่ยมันไม่พอหรอกครับเนิร์ดเนิร์ดอยู่ในบิดลักษณะแบบเนิร์ดเนิร์ดอยู่แต่ถ้าเกิดมาอัพลูกสูบพี่ก็ฟังนะอัพลูกสูบขึ้นมาอัพลูกสูบคือพูดง่ายแบเครื่องเลยอ่ะพอแบเครื่องปุ๊บหาเครื่องเลยแล้วก็มาอัพชักอัพลูกอัพวาล์วงบตรงนี้มันน่าจะพอชอพอครับพอครับจริงๆแล้วทะลุป่ะ130เนี่ยทะลุเลยมันทับทางจริงอ่ะน่าจะเลยไปแล้วครับเลยไปไกลแล้วครับเอางี้ถ้ามาทำกับพี่อ้นได้ไหมได้ครับได้ยินดีเลยฝากเลยขนาดนี้พี่อ้นบอกได้อยู่เลยได้อยู่แล้วครับว่าพูดอย่างงั้นพี่อ้นก็ไม่ได้เห็นแก่เงินแต่เขาต้องใช้บอกเบอร์ก่อนเพื่อบอกเบอร์ก่อนใช่ก็เบอร์ที่ช่องทางทีมงานออกเบอร์ให้อาจารย์นะออกเบอร์ครับออกเบอร์ไม่เบอร์ขึ้นนะเบอร์ขึ้นหน้าจอไปแล้วครับพี่อ้นไปแล้วขวางนี่ใช่ใช่มาแล้วครับมาอยากเลยคนจำเบอร์นี้ใช่จำได้จำได้ก็อยากให้ทีมงานช่วยกันขึ้นมาง่ายกว่าใช่ครับให้ทีมงานทำงานซะบ้างไม่ใช่ตักเองสบายใช่ใช่เฮ้ยรู้สึกวันนี้ก๊อฟหาเรื่องเนี่ยเรื่องอะไรวันนี้ก๊อฟเขามีวันนี้ก๊อฟโดนตัวไหนอากาศครับยังไงทำได้นะอาจารย์ตอบโจทย์ให้นะครับทำได้แล้วก็โทรปรึกษาก่อนโทรมาปรึกษาอาจารย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกันเพราะจริงๆแล้วการโมรถไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องการโมมันแรงตามเงินอยู่แล้วมันจะทำใช่ป่ะมีตังค์เยอะก็แรงเยอะใช่แต่ว่ายังไงก็ขอให้วอห้านิดนึงเพราะว่าการความลับนิดนึงพอการโมรถเนี่ยเราต้องคุยกันตัวต่อตัวเลยเพราะว่าชอบแบบไหนชอบอะไรขอให้บอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปโมรถให้คนที่เขาต้องการมาซ่อมเนี่ยไม่ได้นะคือจริงๆแล้วเราต้องยืนหลักการคือการซ่อมรถแบบปกติเนี่ยเซอร์วิสช็อปเข้าใจเสร็จงานโมนี่ต้องแยกโซนเลยนะครับแดงเขียวเหลืองต้องแยกมาเลยว่าเอ้ยคุณโมนะโมนี่คุณจะไปใช้ตรงไหนยางวงเล็กๆแค่นี้อาจารย์ทำให้คุณวิ่ง200ขึ้นมาเนี่ยคุณอันตรายหรือเปล่าโมต้องมาคำนวณถึงตรงนี้ด้วยนะครับฝากด้วยว่าทำได้หมดครับจะเลยงั้นที่โมไปนี่ก็เอาไว้ใช้งานปกติไม่ได้ไปแข่งท้องถนนจะแข่งในสนามเหรอใช่ครับถ้าเกิดงานโมเนี่ยนี่ก็น่าหรอถ้าเป็นงานโมนะอาจารย์จะแนะนำให้คุณเปลี่ยนยางด้วยซ้ำไปอัพยางขึ้นมาก่อนนะครับสรีระต่างๆคุณต้องรับได้แล้วเกิดกำลังมันมาเนี่ย
150มันเลยอยู่แล้วครับมันทะลุอยู่แล้วครับ150เกินแล้วเราดูครับเบอร์บางที่คู่ก็โทรมาได้ได้ครับผมมอเตอร์ไซค์2จังหวะครับลูกสูบเกือบติดต้องผ่าเครื่องทำลูกไหมเกือบนะรุ่นไหนครับแจ้งเลยขอ2จังหวะ2จังหวะจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องคือการที่เขารู้ว่าเกือบติดเนี่ยนะ จริงๆเขาก็ระดับนะใช่เพราะว่าการที่ลูกสูบที่จะติดเนี่ยมันเป็นรอบที่เป็นเครื่องยนต์ที่ฮีทมากๆแล้วกำลังเครื่องเนี่ยคือร้อนสุดอะครับแล้วทีนี้มันพีคเนี่ยในกำลังภายในของเขาที่เขารู้เนี่ยว่าเฮ้ยมันจะติดแล้วเนี่ยเขาเซฟได้เนี่ยถือว่าเขาเก่งนะจริงๆแล้วว่ามันติดแล้วนะใช่มันติดแล้วมันหลุดใช่ครับจริงสมัยก่อนเนี่ยผมตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกำคัดมาก่อนเลยปุ๊บใช่ครับไหลมาแล้วเดี๋ยวติดปุ๊บปล่อยว่ามันติดทีนี้ก็แปดติดกลับบ้านเลยจะยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าจะเป็นการเกือบจะติดหรือจะติดไปแล้วหรือยังไม่ติดหรืออะไรก็แต่เนี่ยเงาเงาถอดมาดูนะครับเงาเงาเนี่ยคุณถอดเสื้อมาดูก่อนเลยถอดมาเช็คเลยแปลว่าอะไรสาวเงารุ่นไม่มีอะไรทำถอดเลยครับมันอย่างนี้ครับคืออย่างนี้อาจารย์เรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เราไปทิปกันสมมติเราไปทิปสวนพึ่งเราไปทิปจันทบุรีหรือไปทิปที่ไหนก็แล้วแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราเกิดความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเที่ยวที่แล้วรถเราเนี่ยวิ่งยังไงวะมันยังไงเงาเงาครับเซฟไปก่อนถอดไม่มีทำถอดถอดเลยครับเสื้อเป็นรอยถอดมาดูแต่พอมาดูปุ๊บมีบรรยากาศเลยครับตรงนั้นนะวันนั้นรอบนั้นถ้าเกิดเราเทโค้งตรงนู้นถ้าเกิดเราไม่เนิร์ดไปนิดนึงแล้วอย่างนั้นโอ้โหเราไม่แหกไปแล้วเนี่ยนี่แหกไปแล้วนี่แหกไปแล้วด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะต้องถอดมาดูใช่พอถอดมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นที่น้ำมันน้ำมัน2ทีที่เราผสม อาจจะน้อยไปมากไปน้ำมันทูทีใช่ทูทีอาจจะมากไปหรือน้อยไปผมว่าผมจะต้องกลับมาทำคอลัมน์นี้แล้วนะใช่ครับคอลัมน์แรกในชีวิตผมที่ผมเขียนลงในวงการนี่คือสับใหม่ไวจับใช่ครับต้องคอลัมน์นี้กลับมาแล้วใช่ผมรู้สึกว่าห่างหายไปมากคอลัมน์นี้เลยเอามาคุยในรายการเนี่ยใช่จริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่มีอะไรปิดบังนะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะเอาความรู้สึกออกมาบ้างเพราะบางทีเนี่ยเชื่อไหมว่าจันเนี่ยจันพุธจันถึงเสาร์เนี่ยจันถึงวันอาทิตย์เลยนะวันอาทิตย์เราหยุดใช่ไหมก็ทุกวันเหมือนกันเถอะทุกวันแหละจันถึงอาทิตย์มันก็ทุกวันแล้วแหละแล้วน้องๆเนี่ยเชื่อไหมน้องๆที่เป็นแฟนคลับเรา FC เราเนี่ยนะก็จะโทรอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเดินคันเร่งมาแล้วเนี่ย280มันเริ่มสะดุดนิดนึงผมถามว่าเอาตรงไหนไปดูคือจริงๆแล้วผมจะบอกเลยว่าคุณไม่ควรไปดูใหม่นะความเร็วขนาดนั้นคุณจริงๆคุณต้องดูถนนแล้วคุณต้องเซฟตัวเองถ้าคุณไปขับขนาดนั้นในบ้านเรามันขับยากแล้วอะไรครับขี่ที่บูนายมั้งอันนั้นอ่ะได้ไหมครับมันมีเส้นอยู่มีเส้นอยู่พี่บอล280บ้านเราใช้แค่120แล้วก็อันตรายแล้วนะครับเพราะ200กว่าเนี่ยมันกฎหมายกำหนดเราไม่ได้ใช่จริงๆเราก็ต้องมองภาพรวมด้วยว่าการให้ความรู้น้องๆหรือเด็กๆเนี่ยเราต้องถามว่าทำได้ไหมเราทำได้จริงแต่ถ้าเกิดจะใช้จริงๆเราอยากให้ไปใช้ในสนามใช่แล้วแข่งไปแข่งในสนามเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเรามีอาจารย์เซฟตี้พี่ตู่พี่ก๊อฟเนี่ยบอมเนี่ยยังสอนยังบอกได้แนะนำได้นะครับอ่ะดูเอ็มสแลตหน่อยเอาเอนจินเช็คขึ้นสแลตตอนเข้าเกณฑ์หนึ่งครับตอนเข้าเกณฑ์หนึ่งมันขึ้นไฟเตือนลูกเครื่องยนต์อ๋อครับผมจริงๆแล้วสีส้มใช่ไหมครับครับทำไงดีอ๋อจริงๆแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์จะตอบอย่างนี้รถใช้งานมากี่โลแล้วนะครับถ้าเกิดรถเราใช้งานมานะครับยังไม่เลยวารันตีที่เขาดูแลเราอยู่เนี่ยนะฮะรับประกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์บอกไปเลยว่าตัวนี้มันจะเป็นไฟเอนจินมันจะเกิดจากตัวเรกูเลเตอร์ที่มีปัญหาระบบไฟระบบไฟครับตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้แหละครับตัวเรติฟายที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับตัว SCR ที่อยู่ในตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันเสื่อมครับต้องเปลี่ยนนะครับจริงๆถ้ารถยังไม่เกินอายุวารันตีเนี่ยไปเปลี่ยนฟรีเลยนะที่ศูนย์นะครับแล้วไปบอกช่างเลยนะครับว่าอาจารย์บอกว่าให้ตัวนี้เสียโอ้โหใหญ่แค่นั้นเลยใช่ครับไม่เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่เพราะตัวนี้มันใหญ่จริงนะสั่งได้เปิดฝั่งขวามาเนี่ยพี่ก๊อฟเชื่อไหมใหญ่กว่าโทรศัพท์แล้วอีกตัวเบลเลอร์เลยนะแล้วทีนี้การทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะร้อนคือมันไปอยู่ใกล้ๆเครื่องไงเข้าใจไหมครับมันไปอยู่ใกล้จริงพอเข้าไปที่สูงเขาเช็คมาเขาก็รู้แหละรู้เลยครับรู้เลยเพราะแอนจินไม่ดับรู้เลยพี่อ้นไปบอกเด็กไปถึงพี่อ้นบอกให้เปลี่ยนก็ไล่กันยาวอีกอ้นไหนอ้นไหนวะอ้นไหนอ้นพาวเวอร์มากไม่ใช่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวติดต่อพี่ตู่ก่อนนะอ้นมาเงี้ยตายไปปิดร้านเลยนั่นนะโอเคเปลี่ยนครับเปลี่ยนแน่นอนมาดูที่เซตต่อไปนะครับพี่ตู่เป็นไรสิบยาวไหมห้าสิบห้าเอ็นสแลต R15ควรเลือกอะไรดีครับโอ้โหร้อยสิบพิกัดนี้ขอการใช้งานคุณภาพประหยัดและใช้นานครับโอ้โหสามพิกัดอะไรเอ็มสแลตก็ร้อยห้าสิบสี่แปดร้อยสิบสี่แปดร้อยสิบผมว่าผมตัดไปเลยเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ผลิตแล้วไม่ขายแล้วนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ยังดีอยู่
แต่เราไม่ได้รถที่มันใหม่ในกระแสดีกว่าเอ็มเซลัสเอ็มเซลัส95ก็เครื่องยนต์เดียวกันนั่นแหละก็เครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันนั่นแหละถ้า R15 ตัวใหม่จะเป็น155แล้วไงถ้าเอ็มเซลัสยังไม่เป็นเข้าใจเข้าใจไม่มีสลิปเปอร์คัทไม่มีตัวนี่ต่างๆเพราะนั้นอ๋อแก้ไขระบบคันมาแล้วด้วยตัวใหม่ล่าสุดสลิปเปอร์คัทมาให้สลิปเปอร์คัทจอดิจิตอลเป็นชกอัพไฟดาวซึ่งแอคเซสซอรี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วใช่แต่ผมก็แนะนำถ้าจะใช้จริงอ่ะตัวใหม่ตัวใหม่เลยพ่อ R15 เลย R15 ใหม่ต้องบอกว่าณวันนี้เป็นบรรดา155ด้วยกัน150 BC เนี่ยครับไม่มีอะไรเจ๋งกว่า R15 และราคาแบบเร้าๆเลย 95,000 ใช่โอ้โหแล้วไม่ว่าจะเป็นอัพไซด์ดาวสลิปเปอร์คัทฟูลของไม่เลือกไม่ฟูลอีตันโอ้ตันนะใช่ครับมีอะไรอีกมีอะไรกันจริงๆแล้วรูปทรงรูปทรงด้วยสามชอบส่งงานจริงๆแล้วเขาแก้ไขมาแล้วรูปดูดิเขาแก้ไขมาแล้วครับในเรื่องของระบบคัดถูกต้องนะครับแก้ไขแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วรถตัวนี้อาจารย์เคยแกะเครื่องยนต์มาเลยนะครับแกะมาดูแล้วแกะมาโมดิฟายด้วยซ้ำไปว่าเหงาไม่ต้องเหงาก็ไม่ครับคือแกะเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะโมเราก็แกะกันเลยเหงาๆนี่แกะมาดูเหงาสรุปเหงาไม่เหงาแต่ว่าเอ็มสแลชผมเชื่อได้ว่าต่อจากนี้เอ็มสแลชก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว R15 ใหม่ใช่เพราะว่ามันมีปัญหาในระบบคาร์ดเพราะอะไร VVA เพราะว่ารถเนี่ยมีกำลังค่อนข้างเยอะแล้วรถเนี่ยคือมาใช้งานในกรุงเทพหรือใช้งานในเขตรถติดเนี่ยเราต้องตามคาร์ดบ่อยๆปัญหาของยามาฮ่าเขาเกิดอยู่แล้วครับในเรื่องลูกปืนคัดเขาจะมีปัญหาแบริ่งตัวนั้นสลิปเปอร์คัดไปช่วยเรื่องของการช่วยให้มันนิ่มลงให้มันทำงานดีขึ้นใช่ครับดันล้อสลิปต่างๆใช่แนะนำไปที่ R15 ตัวใหม่เลยจบเลยตัว R15 นิ้วเนาะใช่ครับจบแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บแต่ถ้าเกิดไม่ชอบสไตล์แบบ R15 ไม่ชอบสปอร์ตอยากได้ทรงแบบนี้รอ M Slash ผมว่าเดี๋ยวก็เรามาเวอร์ชั่น2มาครับเวอร์ชั่น2มาแน่นอนเครื่องเดียวกันเนี่ยเครื่องเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ผมว่ารูปทรงน่าจะหล่อกว่านี้ไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีต้องรอนิดนึงครับใช่ครับอ่ะขออันเดิมเมื่อกี้อันนี้มีไหมอัตราส่วนผสมของอะไรอ่ะในโตมีเทนกับน้ำมัน95เห็นว่ากำลังฮิตกันครับอัตราผสมตัวนี้ตัวมีเทนจริงๆแล้วตัวนี้จะให้ตอบใช่ไหมครับตอบตัวนี้ด้วยใช่ไหมได้ผมนี่ถามมาขนาดนี้ให้แนะนำให้โทรไปที่ปิโตเคมีนู่นเลยดีกว่าจริงๆมันอย่างนี้ครับพี่บอมเพราะว่าจริงๆในตัวมีเทนเนี่ยเขาจะมาใช้ในรถแดกบ้านเราซึ่งมีค่าความชื้นนั่นเองจริงๆแล้วมันมีไอ้นี่ก็ตัดปัญหาตัดเขาก็เลยจะตอบมันอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเนี่ยให้โทรมาเดี๋ยวอาจารย์ชี้แจงให้ฟังหลังไมค์เลยสูตรผสมเพราะจริงๆแล้วน้ำมันในตัวมีเทนเดี๋ยวอาจารย์บอกเลยนะครับผ่านรายการเลยว่าไม่ได้มาใช้บนร้องถนนนะครับจริงๆน้ำมันตัวนี้ใช้แบบรถแข่งอย่างเดียวนะครับจะเป็นพีเซ็กตัวนี้ที่แข่งในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเร็วที่สุดในบ้านเราในรถแดกนะครับยังใช้ในตัวมีเทนแล้วสายรถยนต์เขาก็ใช้มานานแล้วจริงๆเขาใช้กันมานานแล้วเมื่อก่อนนี่มีแค่ออกเทนร้อยที่ใช้กันแล้วก็หลังๆนี่เป็นในตัวมีเทนหมดแล้วใช่จริงๆก็จริงในตัวมีเทนเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มีสูตรสำเร็จเขาผสมมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ผสมนะครับผสมมาแล้วมันผสมจริงๆแล้วค่อนข้างหลายแบรนด์มันมีหลายแบรนด์จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเครื่องบ้านเรานะมันเป็นน้ำมันนอกแล้วราคาค่อนข้างแพงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาใช้ในเรือเร็วเนี่ยเขาใช้มาก่อนเราสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีเนี่ยใช้กันตั้งนานแล้วจริงๆเจ็ตสกีเนี่ยอาจารย์ทำมาก่อนแล้วก็ใช้น้ำมันพวกนี้สำหรับแข่งมันเป็นน้ำมันบริสุทธิ์จริงครับแล้วราคาแพงมากแพงแพงแพงมากแล้วเราซื้อกันเป็นลิตรนะครับลิตรหนึ่ง5ลิตร10ลิตร15 20เนี่ยแล้วค่อนข้างแพงด้วยเป็นหมื่นนะครับไม่ถูกๆนายกถังเลยเป็นหมื่นครับมาครับผมดู SMS ต่อหาสปริงครับใส่ MSX ครับอยากได้โดดโดดโดดนำยี่ห้อหน่อยสปริงคัทที่จริงสปริงคัทไม่มียี่ห้อหรอกจริงๆแล้วสปริงคัทมันแล้วแต่ช่างใช่ไม่มียี่ห้อจริงๆแล้วอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับมีจริงๆมันจะมีของอันนี้แนะนำเพื่อนๆนะเพราะว่าก็คือเพื่อนๆกันนี่แหละครับที่ทำขายอยู่อย่าง CRG CRG นี่คือของบุ้งของเตยเนี่ยก็ทำขายอยู่นะครับจริงๆของอาจารย์ก็มีทำนะครับของเพื่อนๆหลายแบรนด์เนี่ยในช่างบ้านเราเนี่ยก็ทำกันออกมาหลายคนนะครับไม่ใช่มีแต่ของบุ้งนะ CRG มีของทุกคนแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าใครศรัทธาใครชอบใครก็ไปสรรหามาทำการบ้านมาครับแล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจอยากจะซื้ออยากจะหาโทรศัพท์ก่อนได้ถ้าไม่รู้ไม่มาหาครับหลังไม่มาหาจ่ายก็ได้ตอนนี้เราลดราคาให้ป่ะก็แนะนำได้เลยครับแนะนำได้แต่ถ้าตอนนี้นะอาจารย์ถ้าตอนนี้เลยนะอาจารย์แนะนำเรื่องอาจารย์แจกฟรีไม่ใช่แนะนำเรื่องกล่องไฟหรือ CDI ที่อาจารย์ทำเองเนี่ยผมมีให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับ
ตระกูล KR ครับผมได้เลยครับผม2จังหวะตอนนี้สาย2จังหวะเนี่ยกล่องเกิงกองไฟของผมทำเองครับผมแล้วพวก4จังหวะโทรหาพี่กิ้งได้ครับถึงว่าของส่งน้องกิ้งเนี่ยของน้องกิ้งเขาจะทำในสายของหัวฉีดนะครับแต่จริงๆของผมเนี่ย4จังหวะผมก็ทำแต่เป็นในรถขบูทั้งหมดนะครับจริงๆเราต้องแบ่งกันทำมาให้กินจัดปากน้องๆครับทั่วไปครับนี่อย่างนี้จบสวยงามมากครับผมจบเจ้าไม่ไม่เรารู้อยู่แล้วครับวงการเราเนี่ยตอนนี้พอเราเริ่มเป็นจากนักแข่งมาเราเริ่มจากนักแข่งมาแล้วก็มาเป็นช่างจากเดิมที่แว้นกันเนี่ยแหละครับบนหลังถนนเนี่ยเราก็ปรับปรุงมาแล้วก็มาแข่งเสร็จก็มาเป็นทีมแข่งตอนมาก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการของเรานะครับเอ็นเตอร์เมนต์ต่อไปนะครับอยากรู้นะครับว่าที่สุดของรถค่ายคาวาซากิฮอนด้าครับผมยามาฮ่าซูซูกิรุ่น 500cc ปีล่าสุดของ 500cc อะไรเจ๋งสุดเจ๋งสุดปีล่าสุดทำไมปีล่าสุดทำไมปีล่าสุดทำไมครับผมเพราะว่าปีล่าสุดเลยมีต่อป่ะครับผม 500cc มันมีไหนฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิอ่ะไม่มีอ่ะจริงๆแล้ว CB 500เหรอครับมันก็มีแค่ค่ายเดียวค่ายเดียวครับ CB 500ค่ายอื่นไม่มีค่ายอื่นไม่มีนะครับผมยามาฮ่าไม่มี500ซูซูกิไม่มี500ครับไม่มีครับคาวาซากิก็ไม่มี500 SMS มีแค่นี้ใช่ไหมเขาถามปีล่าสุดมีแค่นี้เหรอครับแล้วถ้าปีล่าสุดก็มันมีค่ายเดียวครับคือมีเครื่อง Honda Honda 500ครับ CB Cbel Cbel CB CBH CB 500X ประมาณนี้ก็เป็นเครื่องเดียวกันหมดแหละมีรุ่นเดียวครับมีค่ายเดียวที่ปี 500cc คือ Honda นั่นเองนะครับไม่มีใครอื่นอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ